รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสให้ผมเดานะกะหล่ำปี เพราะผมกินกะหล่ำปีทอดน้ำปลามา4วัน4วันติดแล้ว ต้องตกใจใช่ไหมฮะ ทำเองสิแล้วก็จะรู้ทำยังไงก็ไม่เหมือน พบกันอีกแล้วคุณผู้ชมกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมเวลาบ่าย 3:20 ที่ Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เรามาสนุกสนานในครัวกันกับความลับในฝาครอบนี้ว่าโจทย์ของเราคืออะไรเปิดขึ้นมาปุ๊บนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาทำอีกเมนูหนึ่งว้ายกะหล่ำปลีอู้ตายแล้วแต่เรามีสูตรเด็ดนะคุณผู้ชมรับรองได้หลายคนยังทำไม่เป็นเลยตำรับนี้ของเราโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ทำไม่เป็นดีแต่ไปซื้อเขากินนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์เขาเปิดมาบอกว่าฉันชอบเพราะฉันคิดหรือเปล่าหรือยังไงเป็นเมนูโปรดอะไรอ่ะแล้วเดาสิป้าชอบกินอะไรวายนี่ไงคุณก็มาอย่างเงี้ยให้ผมเดานะกะหล่ำปีเพราะผมกินกะหล่ำปีทอดน้ำปลามา4วัน4วันติดแล้วต้องตกใจใช่ไหมฮะบอกว่านั่นไงครับกะหล่ำปีขออาจารย์อย่าบอกนะกะหล่ำปีผัดน้ำปลาไม่ต้องถามว่าเมนูอะไรถามว่าท็อปปิ้งอะไรพี่ออกทีวีอ่ะคุณจะทำอะไรครับเจออย่างงี้โอ้ยทำไมถามเราล่ะทำด้วยกันนะกะหล่ำน้ำแดงไหมเฮ้ยตัวจีนๆดูแบบเขาเรียกว่าไม่สู้กันโดยตรงเออเป็นออปชันทางเลือกนะฮะนำเสนอเป็นแบบเพิ่มเติมแล้วกันเป็นกะหล่ำม้วนน้ำแดงค่ะกะหล่ำปีม้วนน้ำแดงน่ากินจริงเชียวครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับหลังจากได้กะหล่ำมาเสร็จปุ๊บเราต้องเอาไปลวกเพื่อที่จะได้กะหล่ำเป็นใบแล้วก็เอาใบกะหล่ำเนี่ยมายัดไส้ก็คือเอาหมูสับเอากุ้งสับมาห่อข้างในแล้วก็ไปนึ่งกินกับน้ำแดงหลายครั้งเราเจอปัญหาว่าแกะลำบากจังใช่ใช่แกะปุ๊บใบขาดด้วยถ้าเป็นใบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันน้ำเดือดๆเราได้กะหล่ำมาใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะพลิกตูดเขาขึ้นมาอันนี้คือยังไงเหมือนทุเรียนเหรอยังไงฮะเคาะดูว่าแน่นว่าเวลาเราสามารถดูได้ว่ากะหล่ำอันนี้น้ำหนักดีเนื้อแน่นแปลว่าใบเยอะนึกออกปะคือถ้าแบบเบาๆกลวงเออแปลว่าแบบเขารวมแล้วโดนหลอกแล้วไม่ดีแล้วเนี่ยพร้อมค่ะคุณผู้ชมค่ะกะหล่ำปลีที่ได้จะต้องเป็นกะหล่ำปลีที่หัวโตๆแน่นๆเวลาไปซื้อต้องจับมาเขย่าอย่าให้เบาๆแสดงกะหล่ำปลีโปร่งข้างในโน่ใหญ่แต่หัวนะคุณผู้ชมอันนี้แน่นมากนี่แบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเอามีดเนี่ยลงอย่างนี้ดึงแกนออกเลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นี่เสร็จแล้วไม่ทำอะไรอีกนะคะผ่าครึ่งเดียวตรงนี้เสร็จแล้วก็มานั่งค่ะล้อออกทีละใบก็ได้มาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องบากก่อนบากลงไปลึกหน่อยแบบนี้เพื่อที่ว่าเขาจะได้ออกมาง่ายๆใบอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาตะเกียบจิ้มลงไปแล้วเดี๋ยวก็หมุนลงไปในหม้อแบบรืดๆหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวใบมันก็จะออกมาเองออกมาทีละใบเลยโดยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงไปเรียนมาไปเรียนเล่นกลเหรอไปเรียนมาจริงกูเกิลลิงก์แรกนะครับ คุณดูว่างๆนะอ๋อใช่ว่างผมก็หยิบให้แล้วกันพูดอย่างนี้อย่างกอย่าใส่ไส้เยอะกินทำไมไส้นิดเดียวกินทำไมอ่ะเอาอันเยอะไปห่อไปช่วง Crispy and Healthy ปรับอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูแพนเค้กสติ๊กใส่ไข่ไก่และนมสด UHT รสจืดคนผสมให้เข้ากันใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสใบเตยรากโกกิคนผสมจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักไว้10นาที
ทาน้ำมันพืชลงบนกระทะอุ่นจนร้อนตักส่วนผสมแป้งแพนเค้กใส่โดยใช้ไฟอ่อนจี่จนสุกทั่วทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทใช้ไม้เสียบแพนเค้กตามด้วยกล้วยหอมหั่นแว่นและสตรอเบอรี่หั่นแว่นสลับกันจนเต็มไม้เสียบปลายไม้ด้วยบลูเบอรี่และราสเบอรี่วางเรียงลงในภาชนะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแพนเค้กสติ๊กอะไรอ่ะทำไมน้ำมันไม่เดือดอ่ะก็เมื่อกี้ไม่ยอมเปิดไฟพี่ถ่ายแบบสั่นๆใช่ไหมครับเดือดจนกล้องสั่นเลยอะไรเงี้ยมันมีขนจมูกแลบอยู่ข้างซ้ายแล้วเป็นขนจมูกสีขาวอีแล้วคือสีดำออกมา แกะไปเรื่อยๆเดี๋ยวผึ่งสักครู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมตอนจะผัดเนี่ยมีเทคนิคเยอะตอนจะผัดค่ะแต่มันดูทำง่ายๆเทคนิคเยอะด้วยเหรออาจารย์ก็แล้วแต่จะคิดนะบางคนก็คิดว่าอ๋อกะหล่ำปีผัดน้ำปลาไปสั่งได้ไงจานละ100กว่าบาทจะบ้าค่ากำไรเกินควรทำเองสิแล้วก็จะรู้ทำยังไงก็ไม่เหมือน ทำยากค่ะคุณผู้ชมต้องใช้เวลาด้วยนะตอนอยู่ในกระทะเนี่ยนานมากชะดาเกลือป่นนะครับคือยังไงฮะเกลือนี่คือช่วยเรื่องอะไรครับอ๋อสีสดแล้วน้ำมันล่ะฮะเช่นกันแล้วเราก็จะใส่กะหล่ำของเราลงไปเราก็จะหมุนจะหลุดออกมาเองเลยจริงๆไม่พูดเล่นเฮ้ยเฮ้ยแล้วผมต้องคีบมาเนาะใช่ใช่ไหมฮะแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ไม่ได้พูดเล่นจริงๆนี่คุณก็แค่แบบเหย่าเงี้ยก็จะออกมาเนี่ยเงี้ยเห็นไหมแป๊บนึงเดี๋ยวขอเราเอารับนี้ก่อนนะแป๊บเดียวเราต้องให้นุ่มให้นิ่มเลยไหมไม่แค่ให้เขาแบบนุ่มขึ้นนิดนึงคือฟุบลงไปหน่อยนึงมันจะได้ม้วนง่ายง่ายหน่อยเพราะมันจะมีตัวแกนอย่างที่อยู่แล้วแกนตรงนี้เดี๋ยวเราจะเฉือนออกคือเหมือนฝานบางๆเอาออกหน่อยนึงเพราะว่ามันทำให้ม้วนง่ายขึ้นไม่รักกันจริงไม่บอกนะเนี่ยเราเอาถึงข้างในเลยเหรอฮะเอาแค่นี้แหละค่ะได้มาสองใบก็เริ่มเหลืองแล้วมันความสวยงามจะหายไปโอเคผึ่งแห้งๆหมาดๆเพราะเราไม่ต้องการน้ำที่ออกมาจากกะหล่ำน้ำข้างนอกไม่ต้องการเราต้องการน้ำของกะหล่ำที่ออกมาทำให้กะหล่ำมันอร่อยคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลงมือกันเลยนะคุณผู้ชมพอได้ใบแบบนี้มาแล้วเราจะเห็นว่าเขาจะมีแกนตรงนี้เราจะตัดแกนเขาออกหน่อยหนึ่งเฉือนออกมันจะทำให้เวลาเราม้วนเนี่ยนะคะเขาม้วนลงไปอยู่กับตัวผักกะหล่ำของเราง่ายขึ้นแต่ว่าที่เราต้องเก็บทั้งแกนเอาไว้ตัวแกนนี้ค่ะเป็นเหมือนโครงมันจะทำให้ทรงของกะหล่ำเราสวยเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะพักไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวไส้โอเคครับเราใช้กุ้งแห้งเนื้ออย่างดีนะคุณผู้ชมเป็นตัวแบบนี้เลยถ้ากลัวเค็มมากก็ล้างซะก่อนนะคุณผู้ชม1รอบอาศัยน้ำมันพืชลงไปในกระทะอ๋อใช้หม้อด้ามวันนี้จะได้หยิบง่ายคว้าง่ายนะคุณผู้ชมไส้ของเราเนี่ยก็จะมีหมูบดใช้หมูติดมันจะอร่อยขึ้นจากนั้นก็มีกุ้งสับกุ้งติดมันไหมฮะ เป็นซะอย่างเงี้ยถ้าใส่แค่หมูกับกุ้งมันก็จะไม่มีรสชาติเราก็เลยต้องเพิ่มรสชาติของเขายังไงบ้างครับเราจะมีซากผักชีกระเทียมพริกไทยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมคุณดูว่างๆนะเออใช่ว่างผมจะหยิบให้แล้วกันคุณพูดอย่างนี้ผมอยู่เฉยไม่ได้เลยไข่ขาวโอเคอันนี้คุณไม่ใส่นะฮะนี่อะไรใส่น้ำตาลทรายคุณลืมเหรอฮะไม่ลืมใส่มาใส่เลยนะหวานนิดนึงนะครับอ่ะตามเลยไหมฮะไข่ขาวมาก่อนไข่ขาวนะครับหลังจากใส่ไข่ขาวลงไปเสร็จแล้วเนี่ยค่ะส่วนผสมเขาจะเหลวก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปเพิ่มไข่ขาวกับแป้งข้าวโพด2ตัวนี้จะเป็นเหมือนกาวที่ทำให้เนื้อสัตว์ของเราเกาะกันที่สำคัญเนื้อของเขาจะอร่อยน่ารับประทานยิ่งขึ้นอันนี้นี่คือแบบคล้ายๆกับวิธีทำขนมจีบเกี๊ยวเจ้าดังแบบอย่างนี้เลยนะจากนั้นเราจะเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตัวไส้ใช่เราได้ไส้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเมื่อกี้ก่อนเรายกหม้อลงเนี่ยเราจะเอาต้นหอมของเราเนี่ยนะคะไปลวกก่อนพอฟุบเพื่อจะเอามาทำเป็นเหมือนเชือกรัดเชือกผูกเราก็จะวางเชือกของเราไว้หนึ่งเส้นมาไส้แบบนี้ทำให้ดูอันหนึ่งแล้วที่เหลือทำต่อนะผมไม่ขี้เกียจใส่ถุงมือไม่เป็นไรฮะ
อ่ะพอกระทะหม้อของเราเริ่มจะร้อนก็ใส่กุ้งลงไปใจเย็นๆอันนี้ถือว่าเป็นท็อปปิ้งพอได้กลิ่นเนี่ยทุกคนจะรู้แล้วกะหล่ำปลีอีกแล้วหรอเนี่ยเห็นไหมทุกคนก็จะได้รับประทานกันคุณผู้ชมทำไมอาจารย์ต้องทอดในหม้อด้วยเพราะว่าทอดกระทะกระทะมันใหญ่มากทำให้เราต้องใช้น้ำมันมากหม้อเล็กๆน้ำมันใส่นิดเดียวมันก็ยังมองเห็นน้ำมันว่าท่วมตัวกุ้งเข้าใจไหมคะถามอะไรอีกไหมคะยังไม่ทันจะผัดเลยถามเยอะจังเสร็จแล้วก็เทใส่ถ้วยไว้พร้อมน้ำมันนะพร้อมน้ำมันคุณผู้ชมดูสิยังเดือดๆอยู่อย่างนี้เลยเดือดๆค่ะพร้อมน้ำมันตักเข้าไปนะครับตรงกลางเลยล่ะใช่ไส้มากไส้น้อยนี่คืออยู่ที่ขนาดของตัวกะหล่ำอยู่ที่ความเก่งของการห่อของคุณคือ ถ้าเกิดว่าคุณห่อเก่งคุณก็ใส่ไส้เยอะได้ถ้าคุณห่อไม่ค่อยเก่งแบบเพิ่งฝึกหัดทำเหมือนนานาคุณก็เล็กลงหน่อยได้จากนั้นเนี่ยเขาก็จะยังไม่ติดกันถูกป่ะเวลาเราเอาไปนึ่งเขาก็จะหลุดลุยได้เราก็จะเอาเชือกรัดเขาก็ขั้นตอนนี้ก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าใจร้อนต้นหอมก็จะขาดนะคะแล้วก็หลังจากได้เสร็จปุ๊บเราก็จัดทรงเขานิดนึงค่ะเขาอาจจะแบบเบี้ยวบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่ายังไงก็ตามอยากให้รัดเขาแน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากเขาสุกแล้วหมูกับกุ้งข้างในเขาก็จะหดหน่อยนึงด้วยใบกระหล่ำมีผลมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าใบเล็กมันจะห่อยากนะคะระหว่างรอเราก็จะตั้งน้ำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลังถึงของเราจะได้ร้อนเลยแล้วก็พร้อมนึ่งเลยห่อเลยเหมือนห่อปอเปี๊ยะเลยเท็ดดี้ง่ายอย่าใส่ไส้เยอะนิดเดียวกินทำไมไส้นิดเดียวกินทำไมฮะเอาอันเยอะไปห่อปะใส่ลังถึงนะคะนึ่งไฟแรงๆแป๊บเดียวเองอ่ะแป๊บนึงใจเย็นสิอุ้ยโอ้คุณร้อนเลยก็แล้วพองเลยกังวลนะหนึ่งสองสามปึ๊บเอาไฟแรงกี่นาทีครับ5 นาทีหรือจนกระทั่งซุปคุณจะเอานี้ลงไปในนี้ไม่ใช่ก็เดี๋ยวเราจะเอาซอสของเราลงนี่ไงเราทับพีได้เลยอ๋อทับพีได้ได้วันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูสลัดเจลลี่อกไก่คอลลิจีใส่ผงวุ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำผึ้งและน้ำต้มอกไก่ลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักจนส่วนผสมอุ่นเติมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลลิจีคอลลาเจนชงแล้วใส่ไม่มีสีไม่มีน้ำตาลหมดให้เข้ากันแล้วพักไว้ใส่อกไก่ต้มสุกลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้ตามด้วยส่วนผสมที่พักไว้ประมาณ1/4ของพิมพ์พักจนส่วนผสมทรงตัวดีใส่ถั่วลันเตาตามด้วยส่วนผสมที่พักไว้ประมาณ1/4ของพิมพ์พักไว้จนทรงตัวดีค่ะใส่แครอทตามด้วยส่วนผสมที่พักไว้พักจนทรงตัวใส่บรอกโคลีลวกสุกตามด้วยส่วนผสมที่พักไว้จนเต็มพิมพ์พักจนทรงตัวดีแกะสลัดเจลลี่อกไก่ออกจากพิมพ์แล้วตัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงศ์จากราจุธาทิพย์เตรียมเลยนะคะอาจารย์หยิบภาชนะผิดหรือเปล่าหยิบภาชนะผิดหรือเปล่าสำหรับตำรับนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะไม่สมควรใช้กระทะค่ะควรผัดในหม้อสแตนเลสค่ะและยิ่งก้นกระจายความร้อนหนาๆ นะยิ่งเลิศมากบอกไว้ก่อนเลยนะคะและตำรับนี้นะคะใส่หม้อผัดอันตรายน้อยค่ะเพราะตอนลงกระหล่ำปลีมันมีสิทธิ์กระเด็นนะคุณผู้ชมเริ่มต้นใส่น้ำมันลงไปก่อนอุ้ยตายหม้อร้อนเร็วมากควันมาแล้วพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อย
รียมกระหล่ำปลีมาค่ะน้ำมันร้อนหรือยังต้องให้หม้อนี้น้ำมันร้อนจริงๆนะจะบอกไว้ก่อนตำรับนี้ต้องร้อนๆค่ะเอาละครับระหว่างนี้เราจะรอตัวกระหล่ำม้วนสุกนะฮะเราจะมาทำตัวน้ำแดงกันค่ะมาน้ำเปล่าครับตามด้วยเห็ดหอมแช่น้ำจนนุ่มนะคะรอจนกระทั่งน้ำเดือดก่อนแล้วค่อยปรุงรสเงียบแล้วได้เลิกแล้วไม่คนไม่ทำอะไรปล่อยไว้แบบนี้ค่ะแล้วมันจะไหม้แค่ข้างล่างไหมจ๊ะก็ให้ไหม้ไปสิคะไม่ได้ว่าอะไรมีคะใครอยากชิ้นไหนอยากจะไหม้ไหม้ไปเลยค่ะอีกคนนึงนี่เอาไปม้วนอลังการมากเลยเหรอโอ้ยแต่กะหล่ำปีก็กินง่ายๆมานั่งม้วนนั่งทำสารพัดโอ้ยเมื่อไหร่จะได้กินลองดูซิว่าเขาเป็นยังไงบ้างปึ๊บเห็นไหมคุณจะเห็นว่ากะหล่ำปีของเราบางส่วนเริ่มมีกลิ่นเกรียมเล็กๆกระเทียมกรีบกระเทียมจีนแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่สนใจปล่อยไว้อย่างนี้ค่ะน้ำที่ได้จากกะหล่ำปีมันจะออกมาแล้วก็ตลบอบอวลพอเสร็จแล้วมันจะมาควบแน่นที่ฝาใช่ไหมคะมันก็กลับเป็นหยดนะเหมือนฝนเม็ดน้อยๆกลั่นลงไปใส่กะหล่ำที่กำลังร้อนละอุค่ะมันทำให้อร่อยค่ะตอนนี้มันทำให้อร่อยเอามาดูซิเป็นยังไงอู้ตายฟุบแล้วเห็นไหมคะค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะเราจะต้องผัดจนกระทั่งกะหล่ำปีของเรานุ่มนุ่มอันนี้ก็ลองหัดสิคะจนกระทั่งทำเป็นใหม่ๆก็เททิ้งหมดกะหล่ำไปหลายเข่งนะคุณผู้ชมผมกินกะหล่ำปีทอดน้ำปลามา4วัน4วันติดละเดี๋ยวเราดูสิว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะไฟเย็นแรงมากนี่เห็นไหมกะหล่ำปีเริ่มฟุบแล้วใช่ไหมคะเอาล่ะพอเป็นแบบนี้เราจะเริ่มใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยอย่าเยอะนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยมันเค็มแล้วเรายังมีกุ้งแห้งอีกใส่แค่นี้พอเพราะกะหล่ำวันนี้น้อยใส่น้ำปลาลงไปเสร็จปิดฝาอีกรอบหนึ่งค่ะเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยต้องไปไหนไม่ได้ชีวิตแม่คนก้นครัวเนี่ยแต่เดี๋ยวอร่อยนะจากนั้นนะครับปรุงรสครับซอสเห็ดหอมครับเค็มนิดนึงนะฮะอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวครับแล้วก็อยากได้กลิ่นที่มันเพิ่มนิดนึงก็อาจจะเป็นซอสปรุงรสนะฮะขาดหวานไม่ได้ครับชีวิตน้ำตาลทรายนิดนึงครับตามด้วยแป้งมันละลายน้ำนะครับอันนี้ค่อยๆใส่หน่อยแล้วกันเผื่อคนมากคนน้อยใช่เพิ่มไม่ได้แล้วนะคะเพิ่มไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะไม่ได้แล้วนะ มากกว่านี้แย่แล้วนะคะโอเคฮะผมดมแล้วชัวร์มากครับอันนี้น้ำมันงานะครับแบบเพิ่มความเป็นจีนหน่อยและสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือจะได้มีความหอมนะฮะเป็นเหล้าจีนนะฮะสำหรับประกอบอาหารใส่ลงไปเสร็จแล้วเรายังเปิดไฟอยู่นะคะแอลกอฮอล์เขาก็จะระเหยหมดนะเป็นน้ำแดงที่ทำง่ายๆอย่าลืมว่าเวลาใส่พวกที่เป็นแป้งลงไปเนี่ยนะคะต้องคนจนกระทั่งเขาเดือดตรงกลางขึ้นมาไม่งั้นมันจะมีกลิ่นแปลกๆกลิ่นนึงแล้วก็เป็นรสแป้งๆพริกไทยนิดนึงครับใส่เลยค่ะเรียบร้อยครับแม่ง่ายจริงๆใส่เนื้อปูลงไปต่อแล้วก็กระเพาะปลาเนาะ ตอนนี้กลิ่นน้ำปลาออกแล้วล่ะตลบอบอวลเปิดอีกรอบหนึ่งนี่น้ำปลาละอุแล้วแต่กะหล่ำยังใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะกะหล่ำยังมีบางส่วนเนี่ยคุณดูนี่ยังขาวๆอยู่เห็นไหมอีกสักแป๊บหนึ่งได้ไหมคุณผู้ชมอีกแป๊บเดียวค่ะขออีกแป๊บหนึ่งคุณจะได้ทานกะหล่ำผัดน้ำปลาที่โอเคมากแต่มันยากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอะใช่ไหมคะมันไม่ง่ายหลายคนจะนึกว่าผัดเสร็จแล้วก็อุ๊ยแต่แห้งจังเลยเติมน้ำจบเลยค่ะเป็นกะหล่ำต้มค่ะโอ้หมดเลยค่ะรสชาติกลิ่นและเอกลักษณ์ของความเป็นกะหล่ำปีจะไม่ออกมาให้คุณเห็นเลยถัดไปค่ะเอาละค่ะเรียนว่ากลิ่นหอมชื่นใจแล้วนะคะมาแล้วค่ะเห็นไหมสีจะคล้ำคล้ำกะหล่ำจะเริ่มช้ำคล้ำเห็นไหมคะเนี่ยคล้ำแล้วนะเนี่ยใช่ไหมคะจำได้ไหมคะเรียนทอดกุ้งแห้งไว้ท็อปปิ้งค่ะคลุกค่ะคลุกให้เข้ากันค่ะปิดเตรียมตัวตะเกียบช้อนข้าวสวยใครจะเอาอะไรมาเตรียมค่ะ
อันน่ะเราใส่ซอสลงไปก่อนนะเอายังได้ยังเอาได้ได้ครับคุณจะเอานี้ลงไปในนี้ไม่ใช่ก็เดี๋ยวเราจะเอาซอสของเราลงนี่ไงเราทับพีได้เลยอ๋อทับพีได้ได้ได้โอ้ยตายแล้วกลิ่นขนาดนี้ดิ้นทนไม่ไหวแล้วค่ะหม้อดีนะคะจับหูได้เห็นไหมคะปิดเลยค่ะเปิดฝาโอ้พี่ตีเราที่จานนะเพื่อใครคุณผู้ชมเสน่ห์ของจานนี้ไม่ใช่อยู่แค่กลิ่นหอมเท่านั้นอยู่ที่กระเทียมเป็นกรีบกรีบคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วจะมีความสุกแล้วไม่เคยรู้เลยว่ากระเทียมเป็นกรีบโตๆแบบนี้พอเวลาสุกในหม้อแบบนี้แล้วเนี่ยมันเป็นกรีบกระเทียมที่หวานหวานชวนรับประทานจานนี้ดีต่อสุขภาพนะคะขออนุญาตเอาน้ำแดงลงก่อนโอ้น่ากินมากน่ากินมากจริงๆครับอย่างที่บอกน่าจะมีเนื้อปูนะฮะโรยเป็นแบบท็อปปิ้งอะสปอนเซอร์เนื้อปูกระป๋องต้องเข้าแล้วล่ะทีนี้อืมกะหล่ำลงเลยครับอื้อหือเอียงๆนิดนึงเนาะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีผักชีกับพริกชี้ฟ้าตัวหนีบเล็กเมื่อกี้ thank youเฮ้ยน่ากินมากกะหล่ำปีมวนน้ำแดงของนานาและทีดี้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะคะทั้งกะหล่ำปีผัดน้ำปลานะคะหรือว่าจะเป็นกะหล่ำปีมวนน้ำแดงทำง่ายด้วยอันนี้สำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนกะหล่ำปีก็อร่อยทุกเมนูอร่อยแบบนี้เทคนิคแบบนี้มีอยู่รายการเดียวคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำนะต้องนั่งรอนะทุกวันศุกร์เลยคุณผู้ชมบ่าย 3:20 ทางเว็บพอยต์ช่อง23เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเรานะคะนานาเท็ดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ใหม่ค่ะทุกวันศุกร์นะคะบ่าย 3:20 เว็บพอยต์ทีวีหมายเลข23จ้ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขี่ยไข่เป็นไงคะเอาโอ้โหเมื่อกี้เขี่ยแล้วคุณช้าจะได้กินไหมเนี่ยไข่ฟูเนี่ยทะเลาะกันก่อนทำไงก็ไม่อร่อยอย่างดีอยากจะรู้สูตรก็ไปดูใน YouTube บ้างล่ะ Google บ้างเอ้ยนานากินหัวปลาทูแค่นั้นแหละก็จะเหลือก้างให้ผมก็จะเหลือก้างให้ผมแกะปลาสลิดให้อยู่เลยโอ้